นับสนุนการเดินทางโดยนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มตอนนี้ตามอิงไปกราบนมัสการพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะคะท่านสามารถทำให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการให้และแบ่งปันเป็นตัวอย่างในชุมชนค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันจากการสูญเสียน้องแพรลูกน้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจของแก้วที่เฝ้าฟูมฟักมาอย่างดีบนผืนผ้าขาวม้าที่ผูกติดกับตัวแก้วมาตลอดเวลา6ปีนั่นไม่ได้หมายความว่าน้องแพรจากพ่อแก้วไปตลอดกาลทว่าน้องแพรยังเป็นนางฟ้าที่อยู่ในใจของพ่อแก้วชั่วนิรันดร์เมื่อความสูญเสียพรากทุกสิ่งเหมือนดับฟันของแก้วลงและความเศร้าอาจทำให้แก้วไม่สามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้อีกครั้งแต่ด้วยความรักและผูกพันที่หลวงพ่อพบโชคติสวังโสมีให้ต่อแก้วมาโดยตลอดได้ปลุกชีวิตของแก้วขึ้นมาอีกครั้งด้วยการนับหนึ่งใหม่โดยต้องก้าวผ่านความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตไปให้ได้เสื้อผ้าสีแดงหน้าตาที่สดใสพร้อมกับรอยยิ้มที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวของแก้วในการขึ้นมาเที่ยวชมความงดงามภายในชั้นที่25แห่งองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมโดยแก้วจะเป็นบริการหนุ่มที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวณบริเวณหน้าลิฟต์สวัสดีครับหลวงพ่อครับหลังจากที่ทุกคนได้ติดตามติดชมชีวิตของแก้วซึ่งทุกคนได้ติดตามมาหลายช็อตหลายซอกหลายมุมพี่แก้วต้องอุ้มน้องแพรลูกน้อยที่พิการสะพายลูกมากว่า6ปีและลูกครบ6ปีแล้วก็สิ้นกรรมของลูกสิ้นบุญของลูกแล้วไซลูกก็ได้ไปสู่สวงสวรรค์สำหรับชีวิตใหม่ของแก้วก็คือปัจจุบันแก้วเป็นรีเซพชั่นเป็นพนักงานต้อนรับเป็นกัปตันลิฟต์ขององค์พระโพธิสัตว์กุลอิมต้อนรับคณะศรัทธานักแสวงบุญอยู่ที่ชั้น25ชีวิตของแก้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมซึ่งหลวงพ่อก็จัดลำดับว่าแก้วจะต้องทำงานเท่าไหร่เข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงแล้วก็ต้อนรับแขกบริการอย่างไรซึ่งปัจจุบันชีวิตของแก้วได้พลิกผันจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงอย่างน่าภาคภูมิใจอีกคนหนึ่งกับชีวิตใหม่ของแก้วที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพียงลำพังแต่ทว่าหลวงพ่อพบโชคยังคงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของแก้วณเวลานี้ที่จะทำให้แก้วข้ามพ้นวิกฤตของชีวิตได้อย่างเข้มแข็งเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออดีตบทเรียนชีวิตที่สอนให้แก้วได้รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนสามารถมาเป็นกำลังใจให้แก้วได้ด้วยนะคะด้วยการไปเยี่ยมชมความสวยงามภายในชั้น25ขององค์พระโพธิสัตว์กุลอิมปางประทานพรที่สูงกว่า79เมตรองค์นี้ได้ทุกๆวัน